้าเทรล2คู่คู่แรกก็คือโอลิมปัสอัลตร้านะเอามาเป็นรองเท้าสำรองวันนี้หลักๆจะใช้ตัวใหม่โทโปเทอร์ราเวนเจอร์3นะครับนี่เทอร์ราเวนเจอร์3ตรงนี้พื้นจะบางที่สุดใน3รุ่นนะครับรุ่นหนาสุดจะเป็น Ultra Venture ลองลงมาก็จะเป็น MTN Racer 2แล้วก็ตัวนี้ Terra Venture 3พื้นจะบางที่สุดก็จะออกแนวแบบเพื่อให้ทำความเร็วได้ดีขึ้นกว่าทั้ง3รุ่นนะครับดีขึ้นกว่าทั้ง2รุ่นนั้นพื้นเอาโซก็เป็นพื้นวิบรัมดูแบบแพทเทิร์นคล้ายๆกับตัว MTN Racer 2นะครับสิ่งที่ชอบกับรองเท้าของ Topo เนี่ยก็คือเป็นรองเท้าเทรลที่หน้าเท้ากว้างแล้วก็มีดรอปพอมันเป็นรองเท้าเทรลที่หน้าเท้ากว้างมันก็จะวิ่งสบายเพราะผมชอบมากกับการดาวฮิลลงมาแล้วมันไม่บีบแล้วก็ไอ้ความที่มันมีดรอปเนี่ยมันก็จะทำให้เราวิ่งเด้งสนุกขึ้นวิ่งได้สนุกขึ้นดูผ้าอัปเปอร์ดูฟิตติ้งแล้วผมว่ามันค่อนข้างที่จะดูน่าจะกระชับเท้าดียังไม่ได้ลองใส่วิ่งเลยวันนี้ก็จะมาลองเป็นวันแรกด้านหลังก็จะมีรูสำหรับติดไกเตอร์ Topo เขาจะมีไกเตอร์เป็นของตัวเองนะครับก็จะเกี่ยวด้านหลัง2รูแล้วก็มาเกี่ยวด้านหน้าตรงนี้อันนี้เป็นสี Navy Orange สวยดีนะชอบด้านหลัง Topo 3mm drop นะครับ drop 3มิลด้านข้างนี่นี่ด้านหน้าด้านบนโอเคแหละเดี๋ยวต้องลองกันดูนะว่าจะเป็นยังไงดูเสบียงกันบ้างเปิดมาในเลี่ยงเก่งไหนนี่เป็นเสื้อกันฝนวันนี้ฝนตกขาดไม่ได้ก็คือโพคาริแล้วก็มีrecovery drink นะลูกไว้กินตอนวิ่งเสร็จนี่ south stick turbin active peak แล้วก็ข้าวเหนียวหมูอันนี้ซื้อตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานเสือมาวิ่งเมื่อวานเป็นวันเสาร์จะมาวิ่งแต่ว่าฝนดันตกอ่ะตกหนักด้วยก็เลยเลื่อนมาสองวันอาทิตย์แทนแต่คิดว่ายังน่าจะยังไม่เสียแหละกล้วยตากลูกอมแซนด์วิชจอลลี่โคลาหน้าผมเองหลังตัวก่อน
ความรู้สึกแรกเลยนะที่ได้ลองใส่เจ้า Oppo Terra Venture 3นี้เนี่ยอย่างที่บอกไปทีแรกเลยว่าตรงฟิตติ้งบริเวณด้านหลังเท้าผมว่ามันกระชับได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็หน้าเท้าสบายเหมือนเคยฟีลลิ่งของพื้นตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเฟิร์มหน่อยนะเพราะว่า1ก็คือนั่นแหละพื้นมันบางกว่า2รุ่นอื่นของเจ้าโฟโปเนี่ยตัวนี้มันก็เลยมีฟีลลิ่งที่แบบพื้นมันค่อนข้างเฟิร์มก็ดูแล้วนะถ้าเกิดว่าคนที่ชอบพื้นรองเท้าเฟิร์มๆน่าจะถูกใจเลยแล้วก็ตอบสนองกับความเร็วได้น่าจะดีแหละเพราะว่ามันพื้นรองเท้าที่เฟิร์มเนี่ยการตอบสนองต่อความเร็วมันจะดีเพราะว่ามันไม่ได้ยวบแล้วมันก็ไม่ได้กินแรงสำหรับคนที่วิ่งเทรลแบบทำเวลาต้องการรองเท้าแบบสบายๆนะว่าคู่นี้น่าลองเลยนี่ตอนนี้เดินอยู่บนถนนคอนกรีตคาแรคเตอร์จะค่อนข้างต่างกับ Mountain Racer 2กับ Ultra AvengerMountain Racer 2คู่นั้นนี่มันจะพื้นมันจะนุ่มมากนุ่มสบายเลยคนที่ชอบคนที่ไม่ได้วิ่งเร็วนะชอบความสบายชอบความนุ่ม Mountain Racer 2นี่โอ้ถูกใจจริงๆ Ultra Venture 2ก็จะมีความหนาขึ้นมาแน่นสปอร์ตดีแต่ก็ไม่ได้นุ่มเท่ากับตัว Mountain 2มันจะออกเป็นแนวแบบเวอร์ชั่นTerra Venture 3ในเวอร์ชั่นที่แบบหนาๆประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องลองกันดูทีสวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะวันนี้ผมอยู่ในภารกิจวิ่งซ้อม35กิโลนะวันนี้35กิโลวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตอน 7:47 จริงๆแล้วเนี่ยผมอ่ะจะต้องมาซ้อมตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานเนี่ยฝนตกหนักมากตั้งแต่โอ้จริงๆมันตกหนักตั้งแต่เมื่อวานซืนแล้วตกทั้งวันเลยถ้าใครที่ตามข่าวที่ชุมพรจะเห็นว่าน้ำท่วม6อำเภอไปแล้วนะณตอนนี้ถนนลงสุราษฎร์เนี่ยถูกปิดไปแล้วนะครับรถเล็กสัญจรผ่านไม่ได้รถใหญ่ก็ติดค้างถนนแบบเป็น10กิโลเลยเขาบอกว่าน้ำท่วมชุมพรครั้งนี้เนี่ยหนักในรอบ10ปีเลยมันเป็นมรสุมครั้งนี้มันเป็นมรสุมนะไม่ได้เป็นพายุมันเป็นมวลความกดอากาศต่ำที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือพัดลงมาแล้วก็ดูท่าทีแล้วเนี่ยน่าจะตกหนักไปอีกวันสองวันเลยเมื่อวานเนี่ยตื่นมาตอนประมาณ6โมงโอ้ฝนตกหนักมากแล้วก็นอนต่อตื่นมาอีกที7โมงแล้วก็มายืนอยู่ตรงระเบียงบ้านจะไปดีกว่าเพราะมันตกหนักมากจริงอ่ะยืนคิดอยู่ 5-6 นาทีอ่ะคิดกับตัวเองว่าไปไงไปดีป่าววะไปดีป่าววะสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าไปแล้วกันให้มันจบๆไปแล้วเก็บของเลยลงกระเป๋าเตรียมอะไรเรียบร้อยอ่ะออกจากบ้านขับรถออกมาแวะกินข้าวก่อน8โมงครึ่งอะแวะกินข้าวในเมืองสั่งไข่ลวก2ฟองเกาเหลา1จานข้าวสวย1จานกินเสร็จ8โมงครึ่งฝนก็หนักเหลือเกินไม่หยุดสักทีนึงเอาไงดีวะเอาไงดีวะพรุ่งนี้แล้วกัน
ก็เลยขับรถออกไปซื้อกาแฟเอาเมซอนกินพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้วันนี้ตื่นมาตอนสะดุ้งตื่นตั้งแต่ช่วงประมาณตีสามตีสี่ฝนก็ตกหนักอีกแล้วตกหนักอีกแล้วตื่นมาตีห้ากว่าก็ยังตกอยู่นอนต่ออีกสักแป๊บนึงหกโมงตื่นมามันเริ่มซาๆแล้วก็เลยออกมาจากบ้านวันนี้ก็ต้องซ้อมวิ่งเอาให้ได้วันนี้ยังไงก็ต้องซ้อมอ่ะไม่ซ้อมไม่ได้แล้วนะก็นี่แหละครับเป็นที่มาของภารกิจ35 กิโลเรามาดูกันว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงแต่ก่อนจะมาทายกันนะว่าจะใช้เวลากี่ชั่วโมงคำถามคือว่าจะจบไหม35 กิโลเนี่ยรู้สึกแบบอากาศเย็นแล้วมันขี้เกียจยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งด้านล่างก่อนวิ่งด้านล่างสักโล2 โลแล้วค่อยขึ้นไปเขาพังแล้วก็ลงมาครับก็วนอย่างเงี้ยไปเรื่อยขึ้นแล้วก็ลงมาวิ่งตรงถนนขึ้นแล้วก็ลงวิ่งบนถนนจะได้แบบไม่หนักเกินไปถ้าไม่ได้วิ่งถนนเลยมันจะหนักเกินไปเพราะมันจะเก็บเกณฑ์อย่างเดียวเลยมันระยะมันจะน้อยแล้วมันจะช้ามันจะนานมากนะโอเคละครับผมไปกันเลยดีกว่าได้ยินเสียงน้ำตรงนี้น่าจะเป็นลำธารปกติมาเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงน้ำเลยอ่ะช่วงนี้น้ำเยอะมากจริงนะให้ดูตรงนี้แล้วก็น้ำมันก็ล้นออกมาตรงถนน แล้วเราก็จะวิ่งต่อไปวันนี้ดูฟ้าเปิดมากกว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาอย่างเช่นตรงนู้นปกตินี่จะแบบทึบตึบไปเลยอ่ะด้านหน้าเราจะเห็นยอดเขาพังตอนนี้หมอกปกคลุมอยู่ด้านบนขึ้นไปข้างบนน่าจะเป็นแบบโลกสีเทาของคนเหงาๆอย่างผมนี่เองเพราะวิ่งคนเดียววิ่งข้างบนทางซ้ายสุดก็จะเป็นจุดชมวิวโลกสีเทาของคนเหงาๆนะเราจะขึ้นไปข้างบนปกติเนี่ยไอตอนที่เราแบบขึ้นเขาลูกแรกเครื่องมันยังไม่ร้อนแล้วมันจะแบบมันเป็นลูกที่ยากที่สุดลูกหนึ่งอะของการมาซ้อมแบบฮิลรีพีทอะลูกแรกกับลูกสุดท้ายนะเพื่อนๆคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกันไหม
ลูกแรกกับลูกสุดท้ายเป็นลูกที่ยากที่สุดไอ้ลูกของกลางๆนี่แบบลูกที่สองลูกที่สามไม่จะง่ายละนี่เราเริ่มจะเจอ โลกสีเทาแล้วนะที่อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของระยะทางจากตีนเขาขึ้นบนยอดเขาเรามาถึงจุดชมวิวจุดแรกนะครับตรงลานกีฬาร่มร่อนครับจุดชมวิวในแม่หมอกสวัสดีครับปกติเนี่ยที่ชุมพรเนี่ยมันจะมีฤดูที่แบบเหี่ยวเขาอพยพบินผ่านจังหวัดชุมพรเนี่ยปีนึงประมาณ2ครั้งบินไปแล้วก็บินกลับช่วงเดือนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเดือนไหนแต่ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นกรกฎาแล้วก็ประมาณต้นปีช่วงที่ไม่มีฝนจุดชมวิวจุดนั้นนะเขาก็จะเขียนเรียกว่าเขียนสโลแกนว่าชมเมืองชุมพรในสายตาพญาอินทรีวันนี้ผมก็จะพามาผมวันนี้เนี่ยเหนื่อยวันนี้เนี่ยผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมเมืองชุมพรในสายตาพญาอินทรีไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่เมฆหมอกนะครับเอ้ยแล้วก็เห็นลำน้ำหนึ่งขยักแค่นั้นเองอันนี้คือเมืองชุมพรในสายตาพญาอินทรีนะจากลานอะไรนะลานกีฬาร่มร่อนที่เขาพางเฮ้ยแต่มันก็แบบว่าเย็นๆดีนะถึงแม้ว่าจะไม่เห็นอะไรก็ตามเนี่ยเอาละเดี๋ยวเราจะไปจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดนะตรงนี้มีตาวิเศษด้วยนะ ตาวิเศษเห็นนะโอ้โหอันนี้คือแบบยุค90น่ะตาวิเศษเห็นนะห้ามทิ้งขยะนี่เขาเรียกเป็นทริคนะเป็นเคล็ดของคนเก่าคนแก่ในยุค90ที่ป้องกันการทิ้งขยะเรียกว่าที่ไหนที่แบบขยะเยอะที่ไหนที่มีแบบคนชุมนุมวัยรุ่นชุมนุมเด็กชุมนุมเนี่ยมักจะต้องมีเนี่ยตาวิเศษห้ามทิ้งขยะเออ ที่นี่ก็เป็นจุดที่มีคนมากางเต็นท์เยอะก็จะมีเนี่ยตาวิเศษเห็นนะเป็นไงล่ะโอ้โหสะอาดยอดเยี่ยมเลยไม่มีขยะสักชิ้นเลยนะนี่ใส่ถุงให้ด้วยเหมือนจะดีนะแต่ก็ดีแหละไม่มีขยะเลยสะอาดยอดเยี่ยมจริงๆดีเราอยู่ในโลกสีเทาแล้ว
มองนาฬิกาแล้วเหนื่อยทุกทีเลยเพราะอะไรรู้ปะ4โล45นาทีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะชดเชยเวลาด้วยตอนดาวหิวไงเรากำลังจะไปจุดชมวิว ตรงท้ายสุดของยอดและนี่นะก็คือเมืองชุมพรในวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่นี่แหละวะวันอาทิตย์ที่14นะหลังจากที่มรสุมลูกใหญ่ได้เพิ่งผ่านไปเมื่อคืนนี้นะและนี่คือสภาพของเมืองชุมพรทาดาดานเรียกว่าตอนนี้น้ำท่วมเมืองชุมพรไปหมดแล้วไม่เห็นอะไรเลยแล้วได้กวาดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปแล้วเหลือไว้แต่ความว่างเปล่าว่างเปล่าจริงๆว่างเปล่าแบบต้นไม้สักต้นมันยังไม่เหลือไว้ให้เลยโอ้โหก็หวังว่าพายุลูกนี้นะจะผ่านพ้นไปได้ในเร็ววันคนที่ชอบวิ่งเทรลนะผมเชื่อว่าเกือบทุกคนน่ะก็น่าจะชอบบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศแบบขึ้นมาบนยอดเขาแล้วก็เราได้สูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี้มันรู้สึกสูดได้เต็มปอดแล้วมันก็รู้สึกว่าผ่อนคลายมีคนถามว่าเฮ้ยมีเพื่อนผมอ่ะถามนะว่าเฮ้ยมึงมาวิ่งเนี่ยเหนื่อยไหมวะทำไมมึงถึงชอบวิ่งวะไอ้ณตอนนั้นนะผมก็ตอบมันไม่ได้นะว่าทำไมแต่พอได้กลับมาคิดมานั่งทบทวนมานั่งถามตัวเองดูอีกครั้งหนึ่งนะผมก็พบคำตอบว่าจริงๆอ่ะทุกครั้งที่ตื่นมาวิ่งอ่ะผมตื่นมาวิ่งตอนเช้าหรือว่ามาวิ่งบนเขาก็ตามเนี่ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆนะไม่มีใครไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่ได้ชอบนะกับไอ้วิ่งแล้วมันเหนื่อยไม่ก็ไม่ได้ชอบนะแต่สิ่งที่ผมชอบคืออะไรรู้ไหมครับคือบรรยากาศข้างทางตอนเช้าที่มันสดชื่นมันบริสุทธิ์มันออกมาแล้วมันรู้สึกแบบผ่อนคลายมันรู้สึกเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความเฟรชจริงๆมันเป็นบรรยากาศสดชื่นที่มันหาไม่ได้นะในตอนเที่ยงในตอนเย็นในตอนกลางคืนมันเป็นบรรยากาศความสดชื่นมันเป็นความสุขที่สำหรับผมอะมันได้บัดซึมซับมันได้มาอยู่ท่ามกลางบรรยากาศตรงนั้น แล้วผมก็ชอบแบบฟีลลิ่งแบบนั้นชอบความผ่อนคลายแบบนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เฮ้ยแล้วผมก็เชื่อว่าเป็นเหตุผลที่ใครหลายคนนะก็แบบก็ติดการวิ่งไม่ได้ติดความเหนื่อยแต่ติดบรรยากาศข้างๆนะตอนที่เราวิ่งผ่านไปตอนนั้นมันสดชื่นมันผ่อนคลายเหมือนกับตอนเนี้ยวิ่งขึ้นมาบนยอดเขามันเหนื่อยมันเหนื่อยนะโคตรเหนื่อยเลยเนี่ยเอาเฉพาะแค่แบบขึ้นบนยอดเขานี่ก็ครึ่งชั่วโมงกว่าจะมาถึงเนี่ยโอ้ไม่เหนื่อยแต่พอมาถึงแล้วมันได้สูดอากาศเข้าไปมันได้อยู่บนท่ามกลางบรรยากาศแบบเนี้ยมันสดชื่นไงมันผ่อนคลายเฮ้ยเราทำงานมาทั้งวันหนักเหนื่อยเครียดแต่พอได้อยู่แบบเนี้ยมันว่างเปล่ามัน
มันผ่อนคลายมันสงบนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ผมชอบนะการมาตื่นมาวิ่งตอนเช้ามาซ้อมเทรลที่เขาพังแล้วก็ฝนพรำๆแบบนี้ล้อมรอบไปด้วยเมฆหมอกสีเทาสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เราไม่เคยวิ่งเทรลนะอยากมาลองวิ่งเทรลผมว่าลองเปิดโอกาสเปิดใจให้ตัวเองลองดูสักครั้งเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขก็ปัดยาหน่อยๆนะเอาละเราก็ไปกันต่อนี่เดี๋ยวผมจะดาวฮิลลงไปแล้วเราจะเอาเวลาคืนจากที่เนี่ยพร่ำเพรมนะไปกันดีกว่าอย่างแรกเลยนะที่ผมประทับใจกับโทโปไม่ใช่อัลตร้าเวนเจอร์โทโปเทอร่าเวนเจอร์3ตัวนี้เนี่ยก็คือความหนึบของพื้นวิบรัมเจอเนี่ยเจอพื้นคอนกรีตแบบนี้ผมดาวฮิลลงมาเร็วมากเลยนะแล้วก็เปียกด้วยนะพื้นอะไม่ลื่นเลยโคตรหนึบเลยอะทุกก้าวที่ก้าวเนี่ยโอ้โหแบบว่าเรียกได้ว่าถ้าเพื่อนๆใช้คู่นี้นะทุกก้าวที่ก้าวเนี่ยโคตรมั่นใจเลยไม่ต้องพะวงแล้วว่าจะลื่นกี่หลงโคนไปละเลือกตั้งอบต.ที่อันนี้มันเรียกว่าอะไรวะหาดพันไกอยู่ที่ตำบลหาดพันไกโอ้โห
งนะขึ้นไปทำไมวะขึ้นไปทำไมมันเป็นคำมันเป็นคำถามเหมือนกันนะที่แบบถ้าคนที่ไม่เคยวิ่งนะไม่เคยวิ่งเทรลไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าอาจจะออกกำลังกายประเภทอื่นตีบงตีแบดฟิตเนสเล่นฟุตบอลไปตะกร้อเทเบิลเทนนิสปิงปองเขาคงจะถามว่าไอ้พวกนักวิ่งเทรลเนี่ยมึงขึ้นไปทำไมข้างบนฮะไม่เหนื่อยเหรอขึ้นไปทำไมนะว่านะพวกเรานักวิ่งเทรลก็ต้องมีแบบเพื่อนๆที่ไม่เข้าใจแล้วก็ถามมึงขึ้นไปทำไมมึงบ้าหรือเปล่าแล้วก็ต้องตอบกลับไปว่ามึงอย่าบ้าเหมือนกูแล้วกันเดี๋ยวกูจะคอยดูนี่เรามาเจอสถานที่ราชการสุดคลาสสิกอันนี้เป็นที่พักสายตรวจหาดพันไกลมันเป็นแบบเหมือนกับที่เราจะเห็นในพวกหนังขุนพันอะไรเงี้ยที่แบบบันไดทางขึ้นนี่ขึ้นไปชั้น2อยู่ด้านหน้าสูงๆแล้วก็เป็นแบบเป็นไม้นะแล้วก็หลังคาสีเขียวอ่ะใช่ป่ะไม่ใช่หลังคาสีเขียวหลังคาสีดำแต่ว่าชายหลังคาเป็นสีเขียวโคตรคลาสสิกอ่ะเมื่อกี้แวะเติมน้ำก่อนขึ้นยอดที่2คุยกับป้าบ้านที่ผมไปจอดรถไว้ป้าเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงเนี้ยโดนลมพายุเกตเต็มๆเลยบริเวณตรงเนี้ยเดิมทีตรงนี้ที่เห็นมันเป็นสวนยางใช่ไหมเมื่อก่อนมันเป็นสวนมะพร้าวช่วงนั้นเนี่ยก่อนที่พายุเกตจะเข้าเนี่ยป้าเขาบอกว่าลมมันมาเนี่ยมันมาแค่ชั่วโมงเดียวนะแล้วก่อนที่ลมจะมาเนี่ยมันเป็นแค่แบบฟ้าแบบมัวๆแบบนี้แหละแล้วก็ฝนโปรยๆแล้วก็ลมแบบไม่แรงมากคนแก่สมัยนั้นเขาเคยเจอมาก่อนเพราะเขาบอกว่าไอ้แบบเนี้ยมันจะมีสัก60ปีมีครั้งหนึ่งแล้วช่วงชีวิตนะตอนนั้นปี 32คนแก่คนโบราณเมื่อก่อนเขาก็บอกว่าเขาเตือนแล้วนะว่าเดี๋ยวมันจะมีลมมาลมมันจะแรงแล้วกรมอุตุก็ตัวแล้วแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อให้หาที่หลบพวกต้นไม้เล็กๆต้นไม้ธรรมดาเนี่ยต้นตาลเนี่ยเอาไม่อยู่ป้าเจ้าของบ้านด้วยความที่ตอนนั้นเขายังอายุแบบ20 30ยังห้าวอยู่เขาก็ตอบกลับไปเลยว่าไอ้ลมมันจะแรงสักแก่ไหนเดี๋ยวจะไปได้ใบตาลโอ้ลมร้อนไปลงเกาะมัตโพนู่น บอกว่าเดี๋ยวจะไปเด็ดใบตาลมาแล้วก็ล่อนลมไปลงเกาะมัตโพนที่ปากน้ำแม่เอาสิสักแป๊บเดียวประมาณ9โมงลมมาจากไหนรูปแรงเลยปั๊บพัดต้นไม้ต้นมะพร้าวนี่แบบเอียงแบบนี้เลยเอียงแบบเหมือนมีคนกดเลยนะโชคยังดีที่บ้านป้าเขาเนี่ยมีเตาเผากะลามะพร้าวอยู่แล้วต้นมะพร้าวมันล้มมาทับพอดีทับไอ้ตรงเตาเผาอ่ะมันก็เลยเป็นที่บังลมป้ากับแฟนเขากับลูกกับหลานเขาก็ไปหลบอยู่ตรงนั้นชั่วโมงเดียวป้าเขาบอกว่าลมแรงแบบเหมือนมีเฮลิคอปเตอร์พัดอยู่ข้างบนเหมือนเครื่องบินพัดอยู่ข้างบนตลอดเวลาปุ๊บปั๊บ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 แงนขึ้นไปมองบนฟ้าไม่มีเครื่องบินสักเครื่องเลยมีแต่ลมปุ๊บปั๊บ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 ชั่วโมงเดียวออกมาป้าเขาบอกว่าไอเสาบ้านเขาหล่อไว้เป็นคนโบราณเขาจะหล่อเป็นแบบเป็นพื้นข้างล่างใช่ไหมแล้วเป็นเสาขึ้นมาเขาบอกปลิวไปนู่นปลิวออกไปไกลเลยแล้วก็แถวนี้เนี่ยราบเป็นหน้ากลองเลยแล้วก็เขาพังเนี่ยผมจะให้ดูเขาพังเมื่อก่อนสมัยก่อนที่มีพายุเกป้าเขาบอกว่าต้นไม้ใหญ่เยอะมากแต่พอพายุเกผ่านไปเท่านั้นแหละต้นไม้เนี่ยล้มหมดเลยเขาพังที่เหลือแต่แบบเป็นดินดำๆเลยเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยที่เราเห็นที่ขึ้นไปตอนนี้ก็จะไม่มีไม้ใหญ่เลยนะถ้าสังเกตใช่ไม่มีไม้ใหญ่เลยพอไม้ใหญ่ล้มไปตอนนู้นเหมือนแล้วป้าเขาบอกไอ้ไม้คานบ้านไม้แข็งๆแบบหนาแบบเนี้ยเป็นคืบอ่ะป้าเขาบอกว่า
ลมพายุแกนี่ฉีกขาดเปรี้ยไปเลยให้ดูเขาพังเมื่อก่อนป้าเขาบอกว่าเขาพังหลังพายุแกโหราบเป็นหน้ากองต้นมงต้นไม้ไม่มีเลยเหลือแต่ดินดำๆเลยโหเมื่อกี้ได้ฟังก็แบบโหตื่นเต้นมากเพราะว่าผมตอนนั้นก็แค่อายุ2ขวบเองอะไม่รู้เรื่องเลยจำไม่ได้เลยว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแม่เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นไปหลบอยู่ท้องหลังเขามัดซีที่ผมวิ่งขึ้นอยู่รีพีทเป็นประจำอยู่แถวบ้านไปหลบอยู่หลังเขาตรงนั้นเป็นจุดที่ไม่ได้โดนไม่ได้แบบโดนเต็มๆเหมือนบริเวณนี้กับตรงประทิวนะแต่ก็แม่ก็บอกว่าตรงนั้นก็หนักอยู่เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ไม่ให้หนักเท่านี้ก็แสดงว่าคนแบบคนโบราณคนที่เกิดสักปี2400กว่าจนมาถึง2502 2503ที่เจอพายุเกเขาก็เจอแบบลมแรงๆกว่านี้2ครั้งนะเขาเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากป้าเขาเล่าได้เห็นภาพมากเลยเอาล่ะเราก็จะไปกันต่อยังขึ้นยอด2กันแล้วผมกำลังจะพยายามจินตนาการเขาพังในวันที่โดนพายุเกอยู่นี่ผมขึ้นมาอยู่ด้านบนนะที่ผมคุยกับป้าอยู่ด้านล่างป้าบอกว่าลมแรงมากชั่วโมงเดียวแต่กวาดเอาบ้านเอาต้นมะพร้าวต้นยางเอาเลือกสวนไร่นาชาวบ้านเนี่ยราบเป็นหน้ากองไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมว่านะจากที่เราเห็นเขียวๆอ่ะวันนั้นก็คงจะแบบเป็นสีน้ำตาลอ่ะสีน้ำตาลเพราะว่าลำต้นไม้อ่ะมันนอนมันราบเนี่ยเราก็เลยจะเห็นเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เป็นสีดำจากลมที่มันพัดเอาใบไม้เนี่ยล้มนอนไปกับพื้นราบเขาพังต้นไม้ก็ราบไปต้นไม้ก็โค่นไปหมดเลยต้นไม้ยงไม้ใหญ่โค่นไปหมดเลยต้นนู้นก็คงจะเป็นแบบเนินดินเนินดินพื้นตรงนี้วันนั้นอ่ะ30ปีที่แล้วผมว่าก็คงไม่มีหรอกไอ้เนี่ยนี่น่าจะยังไม่มีก็คงเป็นแค่แบบทางดินธรรมดาหรือแบบเป็นทางเดินหาของป่าของชาวบ้านทางเดินเล็กๆอะไรประมาณนี้ตรงนี้ก็ราบไปเหมือนกันต้นไม้ก็คงแบบนอนลงมาที่พื้นละเกะละกะรกก็พยายามจินตนาการเขาพังนะในวันที่โดนพายุเกผมก็เคยไปเซิร์ชใน Google อ่ะปะทิวที่โดนพายุเกอ่ะโอ้โหราบเลยต้นไม้อ่ะที่เห็นในภาพอ่ะต้นมะพร้าวนี่แบบนอนไปเลยอ่ะเรียกว่าจากเดิมที่เป็นสวนมะพร้าวนี่แบบราบเป็นหน้ากองแบบสุดลูกกระตาเลยผมถ้าไม่เจอกับตัวคงไม่รู้ประสบการณ์วันนั้นมันน่ากลัวกว่าการที่เราได้รับฟังได้ยินจากคำบอกเล่าของคนที่เคยผ่านมาหรือว่าจากการดูรูปในอินเทอร์เน็ตสมัยนั้นก็ยังไม่มีแบบคลิปวิดีโอมันจินตนาการไม่ออกนะ60ปีจะมีสักครั้งเฮ้ย2,5,3 อ๋อยังนี่เพิ่งผ่านมาครึ่งทางอีก30ปีก็น่าจะสัก2,592ผมก็อายุสักประมาณ60กว่าๆ60ปีจะมีสักครั้งแต่ไม่แน่นะด้วยสภาวะอากาศแปรปรวนแบบทุกวันนี้แล้วบางทีเราอาจจะเจอพายุเกในวันที่ไม่ถึง60ปีด้วยก็ได้แต่ตอนเนี้ย
จะลีลาเพ้อเจ้อรำพึงรำพันเยอะไม่ได้แล้วนะ2ชั่วโมงแล้วเนี่ย10กิโล600เมตรเองไม่รู้จะจบกี่โมงเห็นวิวด้านหน้าไหมครับนั่นคือเมืองชุมพรเมืองในสายหมอกตรงนี้เราไม่ต้องไปไกลถึงแม่ฮ่องสอนไม่ต้องไปไกลถึงน่านเราก็มีชุมพรเมืองในสายหมอกวันนี้ตอนนี้14กิโลแล้วต้องมาเติมพลังกันก่อนนี่ข้าวเหนียวหมูนี่ผมลงมา1ยอดผมก็กิน1ทีเนี่ยจะขึ้นก็กิน1ทีเพราะว่าข้าวเช้ายังไม่ได้กินและที่ขาดไม่ได้ก็คือโพคาริสเวทครับวันนี้เอาเกลือแร่มาอีกแบบนึงก็คือเทลวินขึ้นยอดที่2เมื่อกี้ผสมไปแล้ว1ซองมันจะได้2เซิร์ฟนะครับต้องวิ่งข้างล่างต่อสักหน่อยไปตอนนี้ชั่วโมงที่3แล้วตอนนี้ผมมีสมาชิกใหม่มาอีก1คนครับนี่ฮะคุณแอมนั่นเองมาจากหลังสวนที่ฝ่าน้ำท่วมมาเลยครับมาช้าแต่มาเลยเห็นผมซ้อมที่เขาพังทนไม่ไหวใช่ไหมก็เลยอยากมาด้วยนี่ยินดีด้วยครับมาร่วมแจมกันครับครับผมวันนี้กะเอาสักกี่กิโลดีครับมาตามสภาพอากาศนะผมตามสภาพอากาศนี่ได้เรื่อยๆเลยนะอย่างนี้ได้เรื่อยๆนะเป็นวันยังได้นี่ปกติซ้อมอยู่ที่ไหนครับที่หลังสวนอ่ะปกติซ้อมถนนนะผมอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นเขาก็ทันใหญ่เป็นเหมือนเขาลีด้าเหมือนกันนะผมก็จะเรียกว่าเขาอองครับอ๋อเขาอองใช่ที่เขาอองความเขาอองผมเคยไปอยู่ที่ทางตรงทางขึ้นเขากั้นไว้ปะใช่อ๋อๆๆแล้วข้างบนก็เป็นสถานีวิทยุใช่ครับผมแต่ตอนนี้มันล้างไปแล้วใช่ป่ะครับครับผมล้างไปแล้วปิดไปแล้วอ๋อแต่ว่ายังวิ่งได้อยู่ทางมันไม่หยอกมันกึ่งเทลครับผมเพราะมันเป็นถนนเก่าถนนใช่เป็นถนนเก่าแต่ว่าทางมันไม่ได้ยาวมากนะประมาณโลนึงมั้ยใช่ครับผมประมาณโลนึงแต่ตรงนั้นอากาศดีมากเลยนะผมไปดูทะเลหมอกมันตอนนี้เขายังไม่ค่อยรู้จักมันมีที่นึงเรียกว่าคันขึงครับผมคันขึงห้วยเคียนที่ใหม่ครับส่วนชาวบ้านก็เปิดเห็นวิวถึงทัชนะเลยครับเห็นเขาทัชนะเลยอ๋ออยู่ใกล้ๆกันป่ะครับใกล้กันนะผมอ๋อวันนี้ไปเจอได้ครับโอเคโอเคใกล้ได้มันยังเขายังปิดอยู่ไม่เปิดนักท่องเที่ยวเลยอ๋อแล้วขึ้นไปนี่ต้องขึ้นไปยังไงครับตรงนั้นอะฟูลวิวของเดียวโฟร์วีลเดียวแต่เราจะไม่ใช้โฟร์วีลเราจะวิ่งขึ้นไปชั้นที่ได้ครับชั้นที่ได้ใช่ไหมยี่สิบองศาได้ครับจับเดี่ยวในการจับเดี่ยวแต่ว่าชัดช่วงสั้นๆนะเขามันสูงประมาณสักกี่เมตรได้200ครับ240 250ประมาณนี้ครับสูงอยู่นะนี่ก็พอๆกับที่เขาพังเลยนะใช่ประมาณนี้ครับโอ้แต่ว่าทางมันไม่ค่อยชันมากครับมันนี่เปลี่ยนบรรยากาศมาเขาพังเคยมาก่อนปะไม่เคยยังไม่เคยใช่ปะแต่ว่าได้ข่าวอยู่แล้วโอเคตอนนี้ผมก็เหลืออีกประมาณ20กิโล20กิโลโอเคสบาย
ได้อีก3 ยอด 3 ยอดเพราะผมขึ้นไปแล้วก็มาลงมาวิ่งข้างล่างอีกประมาณ 2-3 โลประมาณนั้นไปเดี๋ยวเราจะขึ้นกันต่อเป็นยอดที่3ตอนไหนวะจำไม่ได้แล้วโอ้เป็นดอยสวนยาหลวงนี่นี่นนทบุรีเชิญทบุรีนนทบุรีอ่ะ35โลตอนนั้นเทลแรกครับผมเทลแรกใช่เทลแรกของคุณแอมนี่เอาคิงแอมเทไปครับผมนนทบุรีนี่คุณแอมเขาเป็นลูกค้าที่ร้านด้วยเนี่ยรุ่นดึกดำบรรพ์เลยนะถ้าแบบ Escalante Racer ไอ้ตัวบอสตันสัก2013 3-4 ปีแล้วอ่ะ4ปีใช่ไหมก็ตอนนี้จะไปลง UTTP 60ป่ะพัทลุงไหมอ๋อ UTTP เออผมอยากไปเหมือนกันนะยังไม่เคยวิ่งเทลป่าใต้เลยอ่ะพูดจริงๆนะสัมภาษณ์หน่อยหมายความว่าต้องเพิ่งเคลียร์ทางใหม่ครับนั่นหมายความว่าต้นไม้เล็กๆยังตัดยังแหลมๆอ่ะอ๋ออันตรายครับผมบางช่วงก็ใช้เชือกปีนอะไรอย่างนั้นเลยโอ้นี่เรียกว่าน้องๆน้องงานทีละก้าวเลยทีละก้าวก็แบบนี้เลยอ่ะแบบสนามนี่แบบเพิ่งตัดเลยอ่ะเออประมาณนี้แล้วชื่อว่าทีมบานาน่ารันครับผมทำชื่ออ๋อเป็นทีมของท้องถิ่นใช่ป่ะบานาน่ารันแต่สนามแม่น้ำบานาน่านะ40กิโลวิ่งอยู่10ชั่วโมงทางโอ้โห40กิโลวิ่ง10ชั่วโมงผมได้ที่3แล้วตรงนั้นนะโอ้โหนี่มันทางครับผมว่ามันไม่เกินชั่วโมงแล้วนี่เราอยู่กับขาแรงอ่ะเนี่ยไม่ทันระยะสั้นครับวันนี้เราเจอว่าที่อีลิตอีกคนหนึ่งครับใส่รองเท้าแตะลงเขาใส่รองเท้าแตะใส่รองเท้าแตะลงเขาทางนี่แล้วก็แหมวิ่งตามหลังผมไม่ห่างเลยอ่ะแต่ไปนู่นแล้วนี่พี่กิตเขายังไม่เคยวิ่งเทรลเลยเนี่ยวันนี้โดนคุณแอมป้ายยามาป้ายยามาโอ้โหนี่คนไม่เคยวิ่งเทรลนะเนี่ยคุยกับคุณแอมคุณแอมเขาบอกว่าเขาลงงานอยู่ที่ TP ไว้ที่พัทลุง60กิโลนะแล้วก็ประวัติที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเอาประวัติจากการซ้อมก่อนนะประวัติจากการซ้อมนี่ปกติก็จะมีซ้อมลองรันนะลองรันก็เรียกว่าไปกับกอบพิทักษ์ก็คือที่หลังสวนไปกับไป21กับ21ก็ได้มาราธอนพอดีแล้วก็เพสมาราธอนอยู่ที่ประมาณ4กว่า 4.3 4.2 ประมาณนี้แล้วก็เคยปั่นจักรยานแบบฟิกเกียร์มาด้วยปั่นฟิกเกียร์จากหลังสวนมาที่ท่าแซะคนนึงเขาปั่นเสือหมอบนะวันนั้นนี่ปั่นฟิกเกียร์มาเลย130โลขากลับนั่งรถไฟกลับตอนเย็นนะแล้วก็ชอบใช้รองเท้าเคยใช้วีบรัมมาก่อนอันนี้จะใช้วีบรัมแล้วก็ชอบวิ่งรองเท้าแบบพื้นบางๆ
ดิบๆหน่อยรองเท้าเทรลคู่โปรดก็จะเป็น Ultra King MT ว่าที่อีลิตเราเอามายืนรอแล้วยืนรอนักวิ่งตอนนี้5ชั่วโมงครึ่งแล้ว28กิโลนี่น่าจะเป็นยอดสุดท้ายของผมแล้วยอดสุดท้ายของผมแล้วกับคุณแอมนะครับแขกของเราวันนี้ครับนี่ชมวิวอยู่ตรงริมเขาพางตรงนี้ก็จะเป็นทะเลชุมพรแต่ว่าไม่เห็นวันนี้3ยอดคุณแอมคุ้มไหมครับใช่ได้คุ้มค่าน้ำมันขับมากัน80โลครับผมเรียกว่าน้ำลดปุ๊บนี่มาเลยใช่ไฟมันแท้ผมไฟมันแท้มันได้จังหวะพอดีเลยนะเพราะว่าเมื่อคืนก็ฝนหยุดพอดีแล้วก็น้ำลดพอดีถ้าเกิดว่าไม่ลดนี่มาไม่ได้ไม่ได้เพราะมันต้องอ้อมมันต้องอ้อมระนองใช่ไกลวีไม่ไหวมาดีกว่าเออนี่น้ำลดพอดีจังหวะดีว่างๆเลยไม่มีอะไรทำปิดร้านก็เลยมานะวันนี้เก็บได้3ยอด10 กิโลนะถือว่าคุ้มค่าน้ำมันอยู่แล้วก็เดี๋ยวผมลงไปเนี่ยผมก็คิดว่าผมก็คงไม่น่าจะครบ 3-5 โลไม่ไหวแล้วเหนื่อย5ชั่วโมงครึ่งโอ้โหลงไปก็น่าจะสัก30 โลขาดไป5 โลก็ประมาณ 15% วันนี้ซ้อมได้ 85% ของตารางก็โอเคแล้วเกิน 80% นี่เป็นการดาวฮิลยอดสุดท้ายลงมานะอีลีทคนเดิมอยู่ข้างหน้าแล้วครับโอ้โหโคตรเร็วเลยยอดสุดท้ายนี่เราก็มาเดินชมวิวกันดีกว่านะนี่แม่น้ำสองสายไม่เห็นวันในกล้องไม่เห็นเห็นอยู่เล็กๆนะตรงนู้นกับตรงนู้นแล้วก็นี่เป็นเขาเล็กๆท่ามกลางเมฆหมอกดูสวยดีนะตรงนี้5ชั่วโมง40กับระยะทาง30กิโลวันนี้โอ้โหรู้สึกได้ว่าค่อนข้างล้ามากนี่ขนาดวันนี้ไม่มีแดดด้วยนะมีแต่ฝนอากาศเย็นๆแต่รู้สึกล้าแบบล้าขาอาทิตย์หน้าผมก็ต้องวิ่ง35กิโลเหมือนเดิมถ้าอาทิตย์หน้าไม่มีฝนถ้าแดดออกนี่ผมว่าผมก็เกมเรียกว่าตารางซ้อมแบบลองรันแล้วก็เป็นเทรลนี่น้อยครั้งมากนะที่จะได้ตามเป้า35โลวันนี้ก็ไม่ได้ตามเป้าแน่ๆไม่ไหวแล้วนะลงไปถึงด้านล่างก็เกือบ31ก็ขาดอีก4โลโอ้มาเดินชมวิวกันดีกว่าบรรยากาศค่อนข้างดีตรงนั้นก็เป็นสายฝนโปรยปรายอยู่จริงนะถ้าวันนี้เนี่ยไม่มีเพื่อนวิ่งผมว่าผมน่าจะเกมไปนานแล้วยังดีมีเพื่อนวิ่งก็เลยรู้สึกแบบเฟรชขึ้นมาหน่อยแล้วก็ไม่เบื่อชวนขึ้นชวนลงแล้วก็วิ่งข้างล่างกันต่อสนุกดี
ต่ว่าณตอนนี้ก็ไม่ไหวด้านล่างนี่ก็เป็นสวนปาล์มอ่ะตรงนี้สวนปาล์มแล้วก็สวนยางทางขวาแถวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี่แหละสวนปาล์มแล้วก็สวนยางก็สำหรับโทโป้คู่นี้โทโป้เชอร์ราเวนเจอร์3ปัดกล้องหน่อยนี่จะได้เห็นชัดๆสิ่งที่ผมชอบของคู่นี้เลยก็คือความดึบเรนวีบรัมเนี่ยเรียกว่าชอบความดึบตรงที่เจอหินเปียกอะหรือว่าทางที่มันเป็นทางคอนกรีตทางยางมะตอยใช่ป่ะแบบทางชันๆอย่างเงี้ยไม่ว่าจะดาวฮิลอัพฮิลรู้สึกว่าวางเท้าได้แบบมั่นใจมากๆอันนี้คือสิ่งที่ชอบของตัวพื้นรีบัมของรุ่นนี้ครับสิ่งที่ชอบอันดับที่2ก็คือตรงฮิลครับตรงเนี้ยมันล็อกส้นเท้าได้แบบอยู่หมัดมากๆอ่ะถ้าให้คะแนนเต็ม10นะผมว่าคู่นี้ผมให้เต็ม10เลยผมว่ามันทำได้ค่อนข้างดีมากๆเลยการล็อกส้นเท้ามันควรจะเป็นการล็อกส้นเท้าที่ไปอยู่ในรองเท้าวิ่งถนนที่เราทำความเร็วถ้ารองเท้าวิ่งถนนทุกคู่ล็อกข้อเท้าได้แบบนี้ทุกคู่นะผมว่ามันจะเป็นรองเท้าที่แบบเพอร์เฟคมากๆสำหรับการวิ่งถนนแต่ก็แน่ละไอตัวโทโปเชอร์ราเวนเจอร์ตรงนี้เนี่ยเขาทำมาสำหรับให้เราทำความเร็วหน่อยครับเป็นรองเท้าที่พื้นไม่ได้หนามากประมาณ20มิลไม่แน่ใจนะประมาณนี้แหละประมาณนี้ไม่ได้หนามากแล้วก็ดอกต่ำ3เองแล้วก็วิ่งได้ค่อนข้างคล่องตัวมากครับตอบโจทย์กับที่เขาทำมาสำหรับรองเท้าที่ทำความเร็วความชอบข้อที่3ก็คือหน้าเท้ากว้างผมนี่แบบผมเลิฟมากกับรองเท้าเทรลที่หน้าเท้ากว้างทุกคู่ของโทโป้นี่หน้าเท้ากว้างหมดเลยมันจะเป็นมิตรกับนักวิ่งเทรลตอนดาวฮิลมากๆอ่ะเพราะว่าตอนดาวฮิลเนี่ยเท้าเราจิกลงไปใช่ไหมถ้าเกิดว่ารองเท้าที่มันหน้าเท้าแคบอ่ะมันบีบข้างๆเสร็จนิ้วมันจะชนกันอ่ะแล้วมันก็เกิดการเสียดสีก็จะนิ้วพองไงแต่อันเนี้ยดาวฮิลเนี่ยผมดาวฮิลมา4ยอด5ยอดเนี่ยโหเลิฟมากกับรองเท้าหน้ากว้างอันนี้คือความชอบข้อที่3ชอบข้อที่4ก็คือเชือกผมวิ่งมา31กิโลเนี่ยเชือกมันเป็นเชือกกลมๆดูธรรมดามากเลยแต่ว่านี่ผมมัดแค่ทบเดียวเองนะมันหลุดแค่ครั้งเดียวปกติถ้าเป็นรองเท้ารุ่นอื่นเนี่ยเราวิ่งแล้วก็รองเท้าเปียกแบบเนี้ยเราก็เจอฝนตั้งแต่กิโลที่1จนเนี่ยกิโลที่31ถ้ามัดทบเดียวนี่ไม่พอนะนี่ผมแต่ไอรุ่นเนี้ยเชือกแม่งโคตรดีเลยหลุดแค่ข้างนี้ข้างเดียวข้างนี้ไม่หลุดด้วยมัดทบเดียวไม่หลุดเหนียวมาก เรียกว่าเป็นเชือกที่ดีกว่าหน้าตามากๆเลยนี่คือชอบข้อที่4ก็นึกไม่ออกแล้วชอบข้อที่5รู้สึกจะไม่มีละแต่เป็นรองเท้าที่ผมว่ามันเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างเพอร์เฟคสำหรับคนที่
ชอบรองเท้าสายแบบคล่องตัวพื้นบางไม่นุ่มดิบๆหน่อยแล้วก็ค่อนข้างมั่นคงวางเท้าได้มั่นใจทำความเร็วได้ผมว่าคู่นี้เทอร์ราเวนเจอร์นี่แบบโคตรโดนเลยวิ่งสบายแต่สำหรับผมอ่ะผมจะชอบเป็นรองเท้าที่พื้นหนาขึ้นมามากกว่านี้นิดนึงแล้วก็นุ่มแต่ว่าไม่ได้หนาจนเกินไปเพราะผมก็ยังชอบรองเท้าที่คล่องตัวแล้วก็ใส่สบายคู่นี้ก็เลยยังไม่ใช่คาแรคเตอร์สำหรับผมนะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าให้เลือกผมก็จะเลือก Topo MTN Racer 2อันนั้นแบบถูกใจมากนะครับนี่ให้ดูทีTopo Terra Venture 2ยังไม่ได้ไปเจอไอ้ตรงที่แบบดินแบบดินโคลนชันๆเพราะไอ้ด้านหน้านะผมไม่ได้ลงไปแต่คิดว่าดูจากดอกแล้วกับตัว Topo MTN ดอกมันคล้ายๆกันผมว่ามันจิกดินได้ดีประมาณหนึ่งดอกมันไม่ได้ลึกมากแต่ด้วยแพทเทิร์นของมันผมว่าไม่มีปัญหาครับสำหรับทางดินชันๆอันนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆ Topo Terra Venture 3นะว้าบเยี่ยมยอดจริงคู่นี้เรามารีวิวเขาพังกันบ้างเป็นไงบ้างพี่กิตเขาพังวันนี้ใช่ได้ครับใช่ได้เ นี่ยผมว่าผมอะตอนดาวฮิลนะผมจะเวลาไปแข่งกับผมจะพกรองเท้า2คู่รองเท้าเทรลคู่หนึ่งแล้วก็แอดด้าคู่หนึ่งเอาไว้ตอนดาวฮิล นี่ตอนขึ้นไปนะพี่กิตนี่แบบอยู่ข้างหลังไงเพราะว่าแบบไม่ค่อยได้ซ้อมใช่ป่ะ แต่ตอนดาวฮิลนี่แบบที่1เลยเ มื่อกี้ทุกคนก็น่าจะเห็นแบบป๊อปๆๆๆไปเลยแป๊บเดียวหายเลยโอ้โหสุดยอดจริงแอดด้าแอดด้าแอดด้าขอดูแอดด้าใกล้ๆโทโปยังต้องยอมแพ้แอดด้ารุ่นอะไรครับเนี่ยจำไม่ได้มันรุ่นใหม่รุ่นใหม่นี่แอดด้ารุ่นใหม่ต้องไปต่ำกันได้นะเอาไว้ดาวฮิลคล้ายๆเหมือนไอ้นี่โอก้ารุ่นหนึ่งที่มันนี้เหมือนกันไอ้นี่ป่ะฮิลปาน่าฮิลปาน่ามันจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยน่าจะลองดาวฮิลนะเออนี่ฮิบาน่านี่น่าจะถูกใจพี่กิตไงโอ้ยดาวฮิลนะเป็นไงบ้างครับคุณแอมครับเขาพางครับก็หินร้อยเยอะไปหน่อยครับผมเยอะมากเยอะมากครับผมก็ใช้ได้ครับผมความชันก็ถือว่าโอเคแล้วในถ้าในพื้นที่จังหวัดชุมพรก็ถือว่าเป็นสนามซ้อมที่ดีครับผมใช่ที่ไม่ไกลมากด้วยนะใช่ก็โอเคครับผมเห็นวิวดีครับผมถ้าอากาศดีน่าจะถ้าอากาศดีมันจะเห็นแบบทั้งแบบฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งระนองเห็นไปถึงเขาตรงระนองเลยใช่น่าจะจริงอากาศดีใช่โอเคโอเคแล้วครับก็จบไปแล้วนะผมก็เกมไปแล้วครับที่กิโลเมตรที่ 30.82ก็ไม่ไหว35กิโลไม่ไหววันนี้ได้เท่านี้นะก็ถือว่า DNF กับการซ้อมนี่ผม DNF กับทุกครั้งเลยอะ ซ้อมเทอะไร DNF ตลอดเลย โอเคแล้วครับผมก็เดี๋ยวก็จะเตรียมตัวกลับแล้วเนี่ย2คนนี้ก็จะต้องกลับที่หลังสวนเดี๋ยวกลับเลยป่ะครับเลยนะโอเคคลิปหน้าอาจจะได้เจอผมที่หลังสวนนะว่าหลังสวนนี่แบบที่วิ่งเยอะมากนะครับผมมีหลายเขาอยู่ว่างๆอาจจะไปเยือนไปไหนมาได้ทำข้อมูลไว้ให้ได้เลยได้พาไปดูทุกที่นี่เพราะว่ามีทั้งแบบเขาอะไรนะ
ใกล้ๆเขาอ่องนี่เขาแล้วคันขึงแล้วทางขึงใช่ป่ะแล้วก็ยังไม่เปิดที่ท่องเที่ยวดีครับผมนี่ไม่มีใครรู้นะคนพื้นที่ยังไม่รู้เลยจริงๆเราไปเปิดเองครับไหมใช่ได้แล้วแต่เขามีจุดกลางเต็นท์อยู่ครับคนในพื้นที่มีจุดกลางเต็นท์โอเคแล้วครับผมงั้นเจอกันคลิปหน้าครับผมนี่ให้ดูกันอีกรอบนะก่อนจะจากกันไปฟิตติ้งดีมากตรงหลังเท้านี่แบบกระชับดีนะก็ตรงฮิลครับฮิลเคาน์เตอร์ตรงนี้แบบเอาอยู่จริงแล้วก็ข้างที่แบบยืดหยุ่นดีนะ